สวัสดีครับผมไนท์ครับจากช่องพี่ไนท์ DIY นะครับวันนี้นะครับก็จะส่วนของการทำกล่องของขวัญนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็จะมาเตรียมอุปกรณ์นะครับจะมีนะครับกระดาษนะครับ A4 นะครับปลูกหอมนะครับที่เขาใช้ทำนำบัตรกันนะครับมาเตรียมในส่วนของดอกไม้ด้วยนะครับคัตเตอร์นะก็มีไม้บรรทัดด้วยนะครับแล้วก็อุปกรณ์ชิ้นต่อไปก็เป็นเทปใสนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะมาตัดกระดาษก่อนนะครับเราจะตัดทุกแผ่นเนี่ยให้เป็นสี่เหลี่ยมก่อนนะครับเริ่มต้นนะครับเราก็จะตัดให้ได้แบบนี้นะครับทั้ง4แผ่นเลยนะครับพอเราตัดทั้ง4แผ่นเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับทีนี้เราก็จะมาตัดในส่วนของครึ่งนะครับครึ่งที่เป็นสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็ตัดครึ่งตามรอยนะครับประมาณนี้นะครับแยกกันนะครับแล้วเราก็มาตัดนะครับทั้ง4แผ่นเลยนะครับพอเราตัดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับเราก็แยกนะครับแยกออกนะครับอย่างละแผ่นนะครับเพราะว่าอีกส่วนนึงนะครับเราจะเอามาทำฝากล่องนะครับเราจะทำตัวกล่องกับทำฝากล่องนะครับเราก็พอเราแยกนะครับเราก็จะได้2ส่วนด้วยกันนะครับอีกส่วนนึงนะครับเราเอาลงไปก่อนนะครับเราจะมาทำส่วนแรกก่อนนะครับเป็นตัวกล่องนะครับเป็นตัวกล่องนะครับก่อนอื่นเราก็มาจัดระเบียบนะครับให้เป็นสี่เหลี่ยมก่อนนะครับก็เป็นสี่เหลี่ยมนะครับแบบนี้นะครับทีนี้เราก็จะมาแปะเทปใสนะครับเราจะแปะยึดนะครับทีละอันก่อนนะครับทีละส่วนก่อนนะครับพอเราแปะเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับติดยึดกันเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเริ่มพับตัวกล่องกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็พับนะครับมุมขอบนะครับขอบล่างนะครับมาจุดกับขอบบนนะครับแล้วหมุนกระดาษนะครับมาพับอีกด้านหนึ่งนะครับเหมือนเดิมครับขอบล่างจดกับขอบบนครับเสร็จแล้วเราก็หมุนกระดาษอีกครั้งครับพับนะครับมุมด้านล่างนะครับมาจดกับมุมด้านบนนะครับจริงๆแล้วก็มีรอยส่วนนี้อยู่แล้วนะครับเรา
ไม่จําเป็นต้องพับก็ได้นะครับแต่ว่าก็ตามขั้นตอนก็พับแบบนี้นะครับก็พับแบบนี้นะครับเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็มาเริ่มพับขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะพับในส่วนของมุมนะครับมุมนะครับทุกมุมเลยนะครับมาจุดกับจุดกึ่งกลางนะครับพอเราพับเสร็จทั้ง4มุมแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเริ่มนะครับพับขั้นตอนต่อไปเลยนะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราก็พับนะครับขอบนะครับขอบทุกขอบเนี่ยทุกด้านเนี่ยเราก็พับมาชิดกับเส้นกึ่งกลางนะครับผมพับเข้าไปเลยครับพับเสร็จแล้วเราก็กางออกเหมือนเดิมครับเราก็พับทุกด้านเลยนะครับทั้ง4ด้านเลยเมื่อเราพับครบทั้ง4ด้านเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับทีนี้เราก็กางนะครับส่วนของด้านล่างนะครับแล้วก็ส่วนของด้านบนนะครับกางออกครับแล้วทีนี้เราก็พับตามรอยนี้นะครับพับเข้ามาแบบนี้ก่อนนะครับตามรอยนะครับพับตามรอยนะครับแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็กางออกนะครับให้เป็นรูปทรงของกล่องนะครับแบบนี้นะครับทีนี้นะครับเราก็จะมาเริ่มพับตามรอยนี้นะครับรอยตรงขอบนะครับด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับเราก็ใช้นิ้วนะครับดันเข้าไปเลยนะครับก็จะพับตามรอยพอดีนะครับแล้วก็ส่วนนี้นะครับส่วนนี้เนี่ยจะมาชิดกับขอบนะครับด้านนี้นะครับทุกด้านเลยนะครับแบบนี้นะครับชิดแล้วก็ส่วนนี้นะครับก็จะมีรอยอยู่นะครับก็จะเป็นรูปทรงของกล่องเลยนะครับพอเราพับได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็พับในส่วนของด้านบนนะครับพับลงมานะครับก็รีดนะครับในส่วนของด้านบนเนี่ยรีดนิดนึงนะครับรีดให้มันเรียบๆนิดนึงนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับอีกด้านนึงเนี่ยเราก็พับเหมือนกันเลยใช้นิ้วนะครับดันเข้าไปครับแล้วก็ส่วนนี้นะครับขอบส่วนนี้ก็จะมาชิดกับเส้นนี้พอดีนะครับจะเป็นรูปทรงของกล่องนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็พับในส่วนของด้านบนเนี่ยพับลงมานะครับเราก็จัดระเบียบนิดนึงนะครับรีดให้เรียบสักนิดนึงนะครับโอเคนะครับก็จะได้กล่องประมาณนี้นะครับสวยไหมครับก็ได้เป็นขระสีนะครับทีนี้นะครับเราก็จะมาเริ่มทำในส่วนของฝากล่องนะครับตัวกล่องเนี่ยเอาลบไปก่อนนะครับส
่วนของฝากล่องเนี่ยเราก็จะแปะเหมือนกันนะครับแปะเทปใสเหมือนกันนะครับพอเราแปะเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเริ่มพับกันเลยนะครับเราก็พับเหมือนกันนะครับกับตัวของกล่องนะครับกับตัวของกล่องนะครับก็เริ่มพับจากขอบล่างนะครับมาจุดกับขอบด้านบนนะครับหมุนกระดาษครับมาพับอีกข้างหนึ่งนะครับเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราก็มาเริ่มพับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะได้รอยนะครับในส่วนของรอยบวกนะครับแล้วก็รอยกากบาทนะครับส่วนรอยกากบาทเนี่ยก็จะเป็นรอยให้อยู่แล้วนะครับเราไม่จำเป็นต้องพับต่อนะครับก็มาเริ่มพับขั้นตอนต่อไปเลยขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะมาพับนะครับในส่วนของมุมนะครับทุกมุมเลยนะครับเราก็พับมุมนะครับเข้ามาจุดกับจุดกลางนะครับพับทั้ง4มุมเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็จะได้แบบนี้นะครับทีนี้เราก็จะมาเริ่มพับในส่วนของขอบนะครับพับขึ้นมานะครับโดยที่ไม่ต้องให้แตะในส่วนของเส้นกลางนะครับเราจะเว้นระยะห่างจากเส้นกลางมาหน่อยนึงนะครับประมาณขีด2ขีดนะครับโอเคประมาณสักขีดเอาขีดนึงเอาประมาณ2ขีดนะครับเผื่อไว้นะครับมันจะได้เวลาเอาไปครอบตัวกล่องนะครับจะได้ไม่คับนะครับไม่คับมากนะครับเราก็กะเอาเองเลยก็ได้นะครับเผื่อไว้นะครับจากเส้นกลางนะครับให้เผื่อไว้เล็กน้อยนะครับเราก็จะพับเหมือนกันนะครับทั้ง4มุมเลย4ด้านเลยนะครับเผื่อไว้เล็กน้อยนะครับทุกด้านเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็กางในส่วนของด้านล่างแล้วก็ในส่วนของด้านบนออกนะครับทีนี้เราก็พับนะครับในส่วนของขอไอ้รอยนี้นะครับพับตามรอยนี้นะครับพับเข้ามาแบบนี้นะครับ
แล้วก็รีดให้เรียบสักนิดหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเราก็กางออกนะครับให้เป็นส่วนของกล่องนะครับทีนี้เราก็พับเหมือนเดิมนะครับใช้นิ้วชี้นะครับดันในส่วนของนี้ตามรอยนี้นะครับดันรอยในส่วนของรอยนี้นะครับดันเข้านะครับแล้วก็ให้ส่วนของขอบนะครับส่วนนี้นะครับมาชิดกับเส้นนี้นะครับเหมือนเดิมครับพับส่วนนี้ลงมาครับแล้วก็รีดให้เรียบสักนิดหนึ่งนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับเราก็พับเหมือนกันเลยใช้นิ้วชี้นะครับกดเข้าไปแล้วก็นิ้วกลางเนี่ยดันในส่วนของส่วนของด้านล่างเนี่ยดันเข้ามานะครับก็จะชิดกันพอดีนะครับแล้วก็พับส่วนนี้ลงเหมือนเดิมโอเคนะก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับฝากล่องนะครับทีนี้เราก็จะเอาในส่วนของตัวกล่องนะครับมาครอบกับฝากล่องนะครับเอาฝากล่องครอบนะครับลองครอบดูนะครับว่าได้หรือเปล่านะครับแต่คิดไม่ได้คิดว่าได้นะครับเพราะว่าเราเผื่อไว้ตั้งขีดหนึ่งนะครับรู้สึกว่าจะยังรู้สึกว่ายังคับอยู่นะครับเราเผื่อไว้สัก2ขีด3ขีดไปเลยนะครับเพราะว่านี่มันเป็นกระดาษแข็งนะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เผื่อไว้สัก2 3ขีดแล้วกันนะครับเพราะว่านี่ยังรู้สึกว่ายังคับอยู่นะครับทีนี้นะครับเราก็มาติดดอกไม้นะครับถ้าใครไม่มีดอกไม้ก็ใช้ริบบิ้นก็ได้นะครับก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับกล่องของขวัญนะครับกระสีนะครับทำด้วยกระดาษปลูกหอม A4 นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็พอแค่นี้นะครับแล้วเราก็มาเจอกันใหม่นะครับในคลิปถัดไปนะครับบ๊ายบายครับ